สวัสดีครับนักเรียนกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับบทเรียนพันธุกรรมนะครับวันนี้ครูจะมาพูดส่วนลักษณะพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของเบนเดลครั้งที่แล้วครูได้พูดถึงกฎข้อ1กฎข้อที่2ของเมนเดลไปแล้วนะครับหวังว่านักเรียนคงทบทวนแล้วก็เข้าใจในลักษณะกฎข้อที่1ข้อที่2อ,อย่างแม่นยำกันดีแล้วเรามาดูในส่วนต่อขยายของเมนเดลนี้นะครับอันแรกเลยก็คือการข่มแบบไม่สมบูรณ์ เราเรียกว่า In c o m p l e t e นะครับเอ๊ e, incomplete นะ i n c o m ม l e t e เนี่ยมันแตกต่างจากกฎข้อที่1กฎข้อ2ที่เราเคยเรียนผ่านมายังไงจากเดิมที่เราเคยเรียนว่าลักษณะเด่นที่เป็นโดมิเนนต์จีนจะข่มลักษณะด้อยนะครับเสมอเพราะฉะนั้นเมื่อเอาตัวใหญ่อักษรตัวใหญ่มาคู่ตัวอักษรตัวเล็กก็จะแสดงลักษณะของตัวอักษรตัวใหญ่เกิดขึ้นเสมอเช่นดอกสีแดงซึ่งมีลักษณะเด่นนะครับต่อดอกสีขาว เมื่อเอาดอกสีแดงอาใหญ่มาคู่กับดอกสีขาวที่เป็นอาเล็กนะครับก็จะได้ลักษณะดอกสีแดงแต่กรณีที่เป็นส่วนต่อขยายของเมนเดลนี้ที่เรียกว่าการค่มแบบไม่สมบูรณ์จะไม่เป็นอย่างนั้นนะครับเมื่อเอาดอกสีแดงกับดอกสีขาวมารวมกันนะครับแล้วก็จะได้ลักษณะที่เป็นกึ่งกลางระหว่างลักษณะเด่นของดอกสีแดงกับลักษณะด้อยของดอกสีแดงเอ๊ะแล้วมันจะได้สีอะไรเรามาดูกันนะครับ่มาดู รุ่นพ่อแม่นะครับตัว P ซึ่งเป็นดอกของลิ้นมังกรดอกสีแดงเขียนสัญลักษณ์จีโนไทป์ว่าเป็น R ใหญ่ R ใหญ่กับดอกสีขาวเขียนสัญลักษณ์ว่าเป็น R ปลาย R ปลายนะครับเมื่อสร้างเซลล์สืบพันธุ์นะครับก็จะได้ R ใหญ่ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์ของดอกสีแดงและ R ปลายที่เป็นตัวแทนของดอกสีขาวที่เป็นเซลล์สืบพันธุ์ของดอกสีขาวนั่นเองเมื่อเอา R ใหญ่กับ R ปลายมาผสมกันได้ลูกรุ่น F 1 เห็นไหมครับนักเรียนจะเห็นได้ไหมว่ามันแตกต่างจากเดิมนะจากกฎข้อที่1ข้อที่2กฎข้อที่1เนี่ยเมื่อเอาดอกสีแดงผสมกับดอกสีขาวต้องได้ดอกสีแดงใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันไม่ได้เป็นแบบนั้นแล้วเพราะเกิดการคมแบบไม่สมบูรณ์จะเกิดกึ่งกลางระหว่างลักษณะเด่นกับลักษณะด้อยเมื่อเอาแดงกับขาวผสมกันได้สีอะไรครับศิละปะต้องมาแล้วนะครับได้สี ชมพูนะครับถูกต้องนะครับได้สีชมพูทีนี้เอาลูก F1 มาผสมกันระหว่างดอกสีชมพูกับดอกสีชมพูผสมกันอารใหญ่กับ r p r i พลายคลอสกับ R ใหญ่กับ r p r i พเราก็ทำเซลล์สืบพันธุ์เหมือนเดิมนะครับเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็ได้เป็น R ใหญ่กับ r p r i m ลาที่เป็นสเปิร์มนะครับกับเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ที่เป็นเซลล์ไข่ก็ได้ R ใหญ่กับ r p r i พแล้วก็เอามาค o อสกันใน พันธุ์เนสแควร์เหมือนเดิมนะครับก็ได้เป็นอาใหญ่อาใหญ่ดอกสีอะไรครับอาใหญ่อาใหญ่สีแดงแล้วก็ได้อาใหญ่อาพลายกับอาใหญ่อาพลายสองอันนะครับก็ได้เป็นดอกสีชมพูแล้วนะครับเพราะว่าตัวนี้มันจะเกิดการผสมกันระหว่างอาใหญ่ที่เป็นดอกสีแดงกับอาพลายที่เป็นดอกสีขาวก็เป็นการแสดงออกกึ่งกลางร่วมกันนะครับได้เป็นดอกสีชมพูแล้วก็อาพลายอาพลายได้ชัดเจนครับว่าเป็นดอกสี ขาวนั่นเองเพราะว่าเป็นลักษณะของอาพลายเป็นดอกสีขาวอยู่แล้วนะครับอันนี้คือการข่มกันแบบไม่สมบูรณ์นะครับที่เราเรียกว่า Incomplete d o m i n ต n t เฉะนั้นก็คือการแสดงออกของยีนที่เป็นยีนเดน่นไม่สามารถข่มยีนด้อยได้อยา่างสมบูรณ์ชัดเจนนะครับทำให้การแสดงออกของยีนทั้ง2แบบมีการผสมกึ่งๆกลางกันก็จะเห็นได้ว่าการเกิดการผสมกันของดอกลิ้นมังกรนะครับที่มีดอกสีแดงกับดอกสีขาวหรือไม่ก็ดอกชบา ที่เป็นดอกสีแดงกับดอกสีขาวแล้วได้ดอกสีชมพูนั่นเองเพราะในรุ่น F2 เนี่ยจะมีฟีโนไทป์ของดอกสีขาวดอกสีชมพูและดอกสีแดงในตาส่วน1:2:1นะครับอันนี้คือเคสของการข่มการแบบไม่สมบูรณ์ที่เรียกว่า incomplete เรามาดูกรณีต่อไปเอ๊ะอะไรที่นอกเหนือกฎของเ็นเดลอีก นะครับที่เป็นส่วนขยายของเมนเดลก็คือการเด่นร่วมเราเรียกว่าโคโดมิเนนซ์นะครับการเด่นร่วมหรือโคโดมิเนนซ์ก็คือเป็นรูปแบบของอัลลีอ,อลัลที่มีฟีโนไทป์เท่าๆกันหรือแสดงออกความเด่นเท่ากันเลยอันนี้จะไม่รวมกันผสมกันมันเด่นเท่ากันจะแสดงออกร่วมกันทั้ง2องอย่างเลยพร้อมกันอย่างเช่นนักเรียนจะเห็นได้ว่ามีวัวนะครับสีแดง ซึ่งเป็น R p l y R p l y นะครับกับวัวสีขาวซึ่งเป็นอใหญ่อใหญ่นะครับเมื่อผสมกันหาเซลล์สืบพันธุ์ออกมาวัวสีแดงได้เซลล์สืบพันธุ์อะไรครับตอบสิครับได้เป็น r p l y ใช่ไหมครับเซลล์สืบพันธุ์ของวัวสีขาวก็ได้เป็นอใหญ่ใช่ไหมครับเมื่อเอามาเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อกับแม่มาผสมกันก็จะได้เป็น r p l y แล้วก็อาใหญ่ก็จะได้บัวออกมาซึ่งไม่เกิดการผสมระหว่างสีแดงกับสีขาวเป็นสีชมพูเหมือนเมื่อกี้นี้นะครับจะได้เป็นบัวที่เราเรียกว่ารอนรอนนี้ก็จะมีสีผสมกันนะครับทั้งสีแดงและสีขาวเกิดขึ้นบนตัวของวัวเลยไม่ผสมรวมกันเป็นสีชมพูเหมือนเมื่อกี้นะครับอย่างนี้เราเรียกว่าโคโดมิเนนอ่ะมันมีอันอื่นอีกไหมที่เป็นโคโดมิเนนนอกจากวัวแล้วอ่ะนี่เลยครับหมู่เลือด นักเรียนจําได้ไหมครับว่าตัวเองมีหมู่เลือดอะไรทราบไหมครับลองไปดูนะว่าตัวเองมีหมู่เลือดอะไรสอบถามจากพ่อแม่หลังจากเรียนพันธุกรรมไปแล้วลองไปคิดดูซิเราจะสามารถรู้หมู่เลือดตัวเองไหมหรือใครไม่ทราบก็ไปตรวจหมู่เลือดของตัวเองซะนะเพราะมันมีความจําเป็นและความสําคัญนะครับดูนะครับในกรณีที่เป็นโคโดมิเนนซ์อีกอันหนึ่งคือคุณพ่อเนี่ย มีหมู่ลือก A แบบอะไรครับ I ยกกําลัง AI ยกกําลัง a ใหญ่ a, อย่างนี้เรียกว่าอะไรครับเรียกว่าโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ใช่ไหมครับกับคุณแม่ซึ่งเป็น IBI i ใหไอใหญ่นะครับนั่นคือเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ของ B ใหญ่เช่นเดียวกันเห็นได้ว่าทั้งคุณพ่อและคุณแม่มียีนที่เป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ทั้งคู่ โดยคุณพ่อเป็นหมู่เลือด A คุณแม่เป็นหมู่เลือด B เพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของคุณพ่อจึงเป็นได้แบบเดียวคือ I ยกกําลัง A คุณแม่ก็เป็นได้แบบเดียวคือ I ยกกําลัง B เมื่อเอาคุณพ่อกับคุณแม่มารวมตัวกันเป็นตัวเราก็คือลูกที่เกิดขึ้นก็จะมีหมูเลือดเป็นหมู่เลือด AB หรือเขียนจีโนไทป์ o ได้เป็น I A กับ I B เห็นไหมครับว่ามีทั้งสองอย่างรวมกัน รวมกันในที่นี้คือแสดงออกด้วยการทั้ง2ลักษณะแสดงออกด้วยการทั้งคู่ไม่มีการผสมระหว่าง A กับ B ไปเป็นอะไรมี A อยู U, มี B อยู U, แสดงออกร่วมกันทั้งคู่จึงเป็นโคโดมิเนนที่เรียกว่าหมู่เลือด A b นั่นเองนะครับอันนี้ใครที่เป็นหมู่เลือด AB ก็จะเป็นลนักษณะโคโดมิเนนนะครับต่อ,อไปครับถึงเรื่องสําคัญนะครับซึ่งเป็นเรื่อง ที่จุดประสงค์การเรียนรู้ของเราเนี่ยต้องมุ่งเน้นจุดนี้ให้เรียนเข้าใจถึงลักษณะของมัลติเพิลอัลีนนะครับอะไรคือมัลติเพิลอัลีนมัลติเพิลไปว่าอะไรแปลว่าหลากหลายแปลว่าเยอะๆนะครับอัลีนก็คือรูปแบบของยีนที่มีอัลีนมากกว่า2องลลีนในการควบคุมลักษณะเดียวกันนะครับในการควบคุมลักษณะเดียวกันตัวอย่างเช่นหมู่เลือดเลยครับในโลคัสหนึ่ง ในโลคัสหนึ่งนะครับจํำโลคัสได้ไหมในโลคัสหนึ่งมียีนที่ควบคุมลักษณะของกรุ๊ปเลือดอยู่ด้วยกันนะครับในที่นี้ก็คือระบบหมู่เลือด ABO มีอาล,ลีนควบคุมอยู่3อาล,ลีนคืออาล,ลีน IA I ตัวใหญ่ยกกำลัง A แสงหมู่เลือดอะไรครับแสงหมู่เลือด A I ยกกำลัง B I ใหญ่นะครับ ยกกำลัง B ควบคุมการสร้างแอนติบอดี B นะครับส่วน I เล็กนะครับอันเลือก I เล็กไม่ควบคุมรักษาการสร้างแอนติบอดี A และแอนติบอดี B เวลาเราเขียนจีโนไทป์ของระบบเลือด ABO นะครับนักเรียนจะเห็นจาก powerpoint นะครับว่าหมู่เลือด A เราเขียนได้2กรณีคือ I ใหญ่ยกกำลัง A คู่กับ I ใหญ่ยกกำลัง A และ I ใหญ่ A คู่กับ I เล็กนะครับ คู่กับ i เล็กอันนี้คือหมูเลือด A นะครับต่อไปหมูเลือด B นะครับก็เป็น I ใหญ่ยกกำลัง b คู่กับ iB I อใหญ่ยกกำลัง B และเขียนได้อีกแบบหนึ่งคือ i B i เล็กนะครับเป็นหมูเลือด B หมูเลือด A b เขียนได้แบบเดียวครับคือ i ใหญ่ยกกำลัง a กับ i ใหญ่ยกกำลัง B เป็นหมูเลือด a b ส่วน i เล็กนะครับคู่กับ i เล็กก็เป็นกรุ๊ปเลือด O ซึ่งเป็นยินด้อยนั่นเองนะครับ เรามาดูต่อไปจากโจทย์นะครับโจทย์ข้อนี้เป็นโจทย์แบบฝึกหัดที่อยู่ในหนังสือแบบเรียนของนักเรียนนะครับพิจารณาข้อความต่อไปนี้นะครับสามีภรรยาคู่หนึ่งมีคู่หนึ่งมีบุตรโดยทําเด็กหลอดแก้วที่คลินิกผู้มีบุตรยากแข่งหนึ่งนะครับโดยระบุความประสงค์ที่จะใช้อสุจิและเซลล์ไข่ของตอนเอง ต่อมาตรวจเลือดบุตรนะครับได้บุตรออกมาแล้วนะตรวจเลือดบุตรพบว่าบุตรเนี่ยมีหมู่เลือด AB โดยที่ตัวเขาเองคุณพ่อและคุณแม่หรือตัวสามีภรรยาคู่นี้เป็นหมู่เลือด a b นะครับจึงฟ้องร้องคลินิกดังกล่าวว่าดําเนินการผิดพลาดจงแสดงวิธีการคํานวณโอกาสการเกิดบุตรนะครับและกรณีนี้นักเรียนคิดว่าสามีภรรยาคู่นี้จะฟ้องร้องคลินิกนี้ได้หรือไม่เอ๊ะเราจะรู้ได้ไงว่า จะฟองร้องได้หรือไม่เราก็ต้องมาดูการคิดคำนวณโอกาสความน่าจะเป็นนะครับที่เกิดขึ้นจากการที่ผสมสามีภรรยาคู่นี้นะครับกรณีที่หนึ่งเลยพ่อเป็น A ใช่ไหมแม่เป็น A ใช่ไหมโดยเป็น A แบบโฮโมไซกัสโดมิเนนต์ทั้งคู่เป็นยีนเด่นทั้งคู่นะครับจะเกียนได้เป็น I ยกกำลัง A ใหญ่ I ยกกำลัง A ใหญ่คอสกับ I ยกกำลัง a ใหญ่ I ยกกำลัง a ใหญ่เพราะฉะนั้นเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อด้านบน ก็ได้เป็น IA ใหญ่ IA ใหญ่เซลล์สืบพันธุ์ของแม่ก็ได้เป็น IA ใหญ่ I A ใหญ่ลูกทุกคนที่เกิดมาก็จะเป็นหมู่เลือดแบบ IA ใหญ่ IA ใหญ่ทั้งหมดเพราะนั้นลูกกรณีที่1เป็นหมู่เลือดอะไรครับตอบครูสิหมู่เลือดลาย4คนก็หมู่เลือดอะไร A ทั้งหมดเลยไม่มีตัวอื่นเลยนะครับมาดูกรณีที่2นะครับกรณีที่2คือพ่อเป็นหมู่เลือดแบบ โฮโมไซกัสโด m ม n a นนในขณะที่แม่นะครับเป็นเฮทโทไซกัสยีนแม่เป็นเฮทโทไซกัสยีนก็จะเป็น I ยกกำลัง A คู่กับ i เล็กอย่างนี้เรียกว่าเฮทโทไซกัสยีนนะครับเพราะว่า i เล็กเป็นยีนด้อยเพราะฉะนั้นจะถูก A ใหญ่ข่มอยู่ทำให้แสดงบหมู่เลือด A ออกมานั่นเองเพราะฉะนั้นกรณีที่สองนี้พ่อเป็นโฮโมไซกัสโด m ม n a นนแม่เป็นเฮทโทไซกัสยีน แถวบนคือสเปิร์มที่เป็นของพ่อเป็น I A I A ใหญ่ทั้งคู่ของแม่เป็น I A ใหญ่กับ I เล็กเมื่อเอาแต่ละช่องมาผสมกันก็ได้เป็นช่องแรกได้เป็นอะไรครับ I A ใหญ่ I A ใหญ่ช่องที่2ก็เป็น I A ใหญ่ I A ใหญ่ด้านล่างช่องแรกเป็น I A ใหญ่ I เล็กแล้วก็ด้านล่างช่องสุดท้ายนะครับก็เป็น I A ใหญ่ I เล็กเรียนดูแล้วพบไหมครับว่า สามีภรรยาคู่นี้ที่เป็นหมู่เลือด A แบบโฮโมไซกัสโดมิเนนต์กับเฮทเทโรไซกัจจีนได้ลูกเป็นหมู่เลือดอะไรครับได้หมู่เลือดอะไรครับก็ได้ลูกหมู่เลือด A เหมือนเดิมนะครับได้หมู่เลือด A เหมือนเดิมยังไม่มีปรากฏหมู่เลือดอื่นเลยนะครับมาดูกรณีที่3นะครับกรณีที่3พ่อเปลี่ยนบ้างเปลี่ยนพ่อเป็นเฮทเทโรไซกัสของหมู่เลือด A บ้างแม่เป็นโฮโมไซกัสของหมู่เลือด A บ้างนะครับของหมู่เลือด A บ้าง ก็จะได้เหมือนกับกรณีที่2นะครับได้เหมือนกับกรณีที่2แต่ต่างกันตรงเซลล์สืบพันธุ์นะครับน้กงเรียนสังเกตดูดีๆนะครับเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อก็จะเป็น Ia ใหญ่กับ I เล็กเซลล์สืบพันธุ์ของแม่ด้านก็เป็น Ia ใหญ่กับ Ia ใหญ่นะครับเมื่อรวมกันแล้วช่องแรกก็ได้เป็น Ia ใหญ่ Ia ใหญ่ช่องที่2ก็เป็น Ia ใหญ่ I เล็กช่องที่3ก็เป็น Ia ใหญ่ Ia ใหญ่และช่องที่4เป็น Ia ใหญ่ I เล็กนะครับพฉะนั้นดูอีกครั้ง นักเรียนดูอีกครั้งครับลูกสี่คนที่เกิดขึ้นมาหรือโอกาสการเกิดบุตรนะครับโอกาสการเกิดบุตรของลูกได้กี่แบบสี่แบบที่เกิดขึ้นมาเป็นแบบไหนได้บ้างก็เป็นได้แบบเดียวคือหมูลเลือด A นะครับต่อไปกรณีสุดท้ายนะครับทั้งพ่อและแม่ต่างเป็นเฮทโรไซกัสหาทราบแล้วเนาะเฮทโรไซกัสเขียนยังไงนะครับก็เป็น I ยกกำลัง a ใหญ่ กับ i เล็ก cos กับ I ยกกำลัง A ใหญ่กับ i เล็กเพราะนั้นจะได้เซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่เหมือนกันคือเป็น IA ใหญ่กับ i เล็กเมื่อเอามารวมกันผสมรวมกันนะครับระหว่างพ่อกับแม่ก็จะได้เป็น i a ใหญ่ i a ใหญ่ i a ใหญ่ i เล็ก i a ใหญ่ i เล็กและ i เล็ก i เล็กนะตอนนี้กรณีที่4มีลักษณะที่แตกต่างปรากฏขึ้นแล้วใครสังเกตเห็นบ้างครับมีอะไรที่แตกต่างมีหมูเลือดที่ปรากฏ ขึ้นแตกต่างจากหมู่เลือดปกติทั่วไปจากทั้ง3ามกรณีทั้ง3ามกรณีเราได้หมู่เลือด A หมดเลยแต่กรณีนี้ได้หมู่เลือดอะไรเกิดขึ้นหมู่เลือด O เกิดขึ้นครับและได้ A ด้วยเพราะฉะนั้นกรณีที่4โอกาสที่บุตรจะได้กรุ๊ปเลือดมี2กรณีคือกรุ๊ปเลือด A กับกรุ๊ปเลือดอะไรครับ O นะครับกรุ๊ปเลือด O แต่โจทย์ครับโจทย์บุตรของเขาเป็นกรุ๊ปเลือดอะไรครับกรุ๊ปเลือด เ B A B เป็นไปได้ไหมครับของการเกิดบุตรก๊ปเลือด AB ของสามีภรรยาคู่นี้ที่เป็นก๊ปเลือด A จากที่เราทํามาทั้งหมดตอบสิครับตอบได้ไมไม่ได้ครับเก่งมากหลายคนใส่หน้านะครับไม่ได้นะครับไม่ได้แน่ๆฟ้องได้ไหมครับฟ้องคลินิกนี้ได้ไหมครับได้นะครับได้เลยนะครับนะเพราะฉะนั้นเนี่ยการตรวจเลือดเป็นสิ่งจําเป็นในการวางแผนการมีบุตรนะครับเพราะนั้นใครไม่รู้ ว่าตัวเองคุ้เลือดลายควรไปตรวจซะ,ะต่อไปครับลักษณะพันธุกรรมที่เป็นส่วนขยายของเมนเดลอีกอันนึงก็คือโพลียีนนะครับโพลียีนเนี่ยเป็นลักษณะที่ควบคุมด้วยยีนหลายยีนที่ส่งผลกับลักษณะของฟีโนไทป์เดียวกันนะครับอย่างเช่นสีตานะครับสีตาเนี่ยก็จะเห็นได้ว่ามีทั้งตาสีฟ้าตาสีน้ำตาลตาสีเขียว ตาสีอมฟ้าอมเขียวอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่ามันเกิดจากการควบคุมของโพลียีนซึ่งมีสีเกิดการผสมของสีหลายๆสีรวมกันนะครับหรือเกิดการผสมสีระหว่างสีฟ้ากับสีน้ำตาลทำให้ตาเนี่ยใครมีน้ำตาลมากคนนั้นก็โทนสีน้ำตาลเข้มใครมีสีฟ้ามากคนนั้นก็จะเป็นสีฟ้าเข้ม รหรือใครมีสีฟ้าอย่างเดียวเลยหรือสีน้ําตาลอย่างเดียวเลยก็ทําให้เกิดสีตาที่มีลักษณะแตกต่างกันหรืออีกตัวอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของสีผิวนะครับตอนแรกในรุ่นพ่อแม่นะครับก็จะมีผิวขาวมากจะเป็นเอเล็ก B เล็ก C เล็กถูกควบคุมด้วยยีนหลายยีนนะครับที่เราเรียกว่าโพลิยีนส่วนสีเข้มเป็น a ใหญ่ I, B ใหญ่ I, C ใหญ่ I, นะครับก็เป็นโพลิยีนเหมือนกันเมื่อเอาพ่อกับแม่มาผสมพันธ์กันนะครับก็จะได้ ลูกออกมาที่มีการผสมระหว่างสีขาวกับสีเข้มนะครับสีขาวและสีเข้มเราก็จะบอกไม่ได้หรอกว่าผิวเนี้ยเป็นสีอะไรยังไงนะครับแต่ว่าเข้มน้อยกว่าพ่อแล้วก็เข้มมากกว่าแม่นะครับนั่นเองทีนี้เอาลูกมาผสมพันธ์กันนะครับเอาลูกมาผสมพันธ์กันก็จะได้ดังตารางนะครับได้ดังตารางเห็นได้ว่ามีจุดสีน้ําตาลที่ไหนมีจุดสีน้ําตาลเยอะแสดงว่าที่นั่นมีผิวสีเข้ม กว่าตัวที่มีจุดสีน้ำตาลน้อยยิ่งมีน้อยเท่าไหร่ผิวก็ออกโทนไปทางขาวมากขึ้นมันจะเป็นการสีผิวเนี่ยไม่สามารถบอกได้ว่ามันเป็นยังไงนะครับก็จะดูจากตรงนี้อะต่อไปก็คือยีนบนโครโมโซมเดียวกันนะครับยีนที่มีตำแหน่งอยู่บนโครโมโซมเดียวกันซึ่งมีแนวโน้มที่จะถ่ายทอดไปด้วยกันเราเรียกว่าลิงก์ยีนนะครับลิงก์ยีนจะเห็นได้จาก มแมลงวีนะครับมแมลงวีรุ่นพ่อแม่เป็น b ใหญ่ C ใหญ่นะครับตัวแรกนะครับ B ใหญ่สีใหญ่สีน้ำตาลปีกตรงนะครับ B ใหญ่ C ใหญ่แล้วก็ B ีเล็กสเล็กต่อไปสีดำปีกโค้งนะครับเป็น B I, นีเล็กสีเล็กข้างคู่นะครับ B ีเล็กสีเล็กข้างคู่นี้เซลล์สืบพันธุ์ที่สร้างได้ขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าลิงก์ยีนมันจะไปด้วยกันมันจะไปด้วยกันยีนบนแท่งนั้นนะ่ะมันจะไปด้วยกันเลย นะครับมันจะไม่มีการ crossing over นะครับมันจะไปด้วยกันเพราะนั้นจะได้เซลล์สืบพันธุ์ออกมา2แบบระหว่างของพ่อนะครับที่เป็นแมลงวีสีน้ำตาลปีกตรงก็ได้เป็น B ีใหญ่กับสีใหญ่กับ B ีเล็กกับ C เล็กในขณะที่เป็นตัวแม่นะครับแมลงวีตัวแม่ซึ่งเป็นสีดำปีกโค้งนะครับสีดำปีกโค้งนี่จะได้แบบเดียวคือ B ีเล็ก สีเล็กนะครับเมื่อเอาเซลล์สืบพันธุ์ของพ่อและแม่มาผสมกันก็จะได้เป็นแมลงวีที่เป็น b ใหญ่ C ใหญ่กับ B เล็ก C เล็กกับแมลงวีที่เป็น B เล็ก C เล็กทั้งคู่ก็ได้แมลงวีสีน้ำตาลปีกตรงกับสีดำปีกโค้งในอัตราส่วน1ต่อ1นั่นเองนะครับอย่าลืมนะครับว่ามันเป็นลิงก์ยีนไปด้วยกันทั้งคู่ทั้งชุดนะครับไม่มีการคอสซิงโอเวอร์อ่า ต่อไปส่วนที่เป็นลักษณะภายใต้อิทธิพลของเพศนะครับรูปแบบนี้รูปแบบของลักษณะถูกควบคุมโดยบนโครโ,โสโ้มร่างกายนะครับอันนี้ถูกควบคุมโดยโครโ,โสโ้มร่างกายแต่มีการแสดงออกแตกต่างกันในแต่ละเพศนะครับมีเพศเพศมีผลแล้วนะครับภายใต้อิทธิพลของเพศเพราะนั้นเพศจึงมีผลตัวอย่างเช่นสีสา,านครับเราเป็นไงครับนักเรียนนักเรียนเคยพบ ผู้หญิงสีสาล้านบ่อยไหมหรือผู้ชายสีสาล้านบ่อยกว่ากันงนั้นจะเห็นได้ว่าเราพบว่ามีผู้ชายสีสาล้านที่พบเจอเนี่ยบ่อยกว่าเพศหญิงอ่ะทำไมถึงเป็นแบบนั้นเรามาดูกันนะครับมาดูครับจีโนไทป์ ai, นะครับจีโนไทป์บีเนี่ยนะครับจีโนไทป์บีเนี่ยควบคุมบีใหญ่นะครับควบคุมลักษณะสีสาล้านเนาะควบคุมลักษณะล้าน เพราะฉะนั้นถ้ามียีนจีโนไทป์ที่เป็น B ใหญ่ B ใหญ่ทั้งคู่ไม่ว่าจะปรากฏในผู้ชายหรือปรากฏในผู้หญิงสีสารลานทั้งคู่ครับเพราะว่ามันเป็นเด่นมาอยู่คู่กันนะครับไม่ว่าชายหญิงต้องปรากฏนะครับมาดูกรณีสุดท้ายก่อนครูให้ดูกรณีสุดท้ายก่อน B เล็กกับ B เล็กนะครับ B เล็กกับ B เล็กไม่มียีนสีสานลานเลยทั้งชายและหญิงก็ไม่มียีนสีสษนลานครับแบบนี้ มาดูตรงกลางครับตรงกลางคือยีนจีโนไทป์ B ใหญ่กับ b เล็กนะครับ B ใหญ่กับ b ีเล็กนี่แหละที่จะเป็นตัวทําให้เกิดความแตกต่างภายใต้อิทธิพลของเพศนะครับโดยที่ถ้าผู้ชายมียีนเป็นจีโนไทป์เป็น B ใหญ่ b เล็กนะครับก็จะทําให้ผู้ชายคนนั้นสีสระหลาน,นะครับแต่ในกรณีที่เป็นผู้หญิงสีสระไม่หลานนะครับแสดงว่าถ้าเป็นเฮตโทรไซกัสเนี่ย ถ้าเป็นเฮสโรไซกัสล้านในผู้ชายและไม่ล้านในเพศหญิงนะครับอันนี้คือภายใต้อิทธิพลของเพศเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับคือลักษณะที่จำกัดเพศนะครับลักษณะที่จำกัดเพศคือรูปร่างของลักษณะที่ถูกควบคุมโดยยีนบนโครโมโซมร่างกายเช่นเดียวกันแต่แสดงออกในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นแสดงออกในเพศใดเพศหนึ่งเท่านั้นนะครับ เช่นการสร้างน้ำนมในเพศหญิงการมีหนวดเคราในผู้ชายหรือการมีเสียงห้าวนะครับในผู้ชายเนี่ยถามว่าผู้ชายมีต่อมน้ำนมไหมมีไหมครับผู้ชายตอบสิครับผู้ชายมีต่อมน้ำนมไหมมีครับมีแต่มันไม่แสดงออกในเพศชายเพราะมันเป็นเรื่องของลักษณะที่จำกัดเพศนะครับลักษณะที่จำกัดเพศนะครับอาทิตนี้เรามาดูตัวอย่างกรณีเช่น ไก่นะครับไก่ไก่ลักษณะที่จำกัดเพศเป็น sex limited t r a t s นะครับเช่นขนหางของไก่ซึ่งปกติไก่เพศผู้จะมีขน2แบบนะครับเพศผู้นะครับมีขนได้2แบบนะครับคือหางยาวโคง้งใครเคยดูไก่ชนเนาะ,ะมีหางยาวโค้งสวยงามเลยนะครับหางยาวโค้งเรียกว่าขนแบบ cock นะครับกับขนหางสั้นนะครับที่เรียกว่า hen นะครับ ขนหางสั้นตรงที่เราเรียกว่าเห็นนะครับแต่ตัวเมียเนี่ยจะมีได้เพียงแค่แบบเดียวเท่านั้นคือเป็นแบบเห็นแต่ตัวผู้มีได้2แบบคือแบบคอกหางขนยาวสวยงามกับตรงๆสั้นๆเลยนี่คือตัวผู้มีได้2แบบแต่ัวเมียเป็นได้แบบเดียวคือแบบตรงๆที่เรียกว่าเหนนะครับอ่าเรามาดูครับกำหนดให้ h ใหญ่แทนขนแบบเห็น h เล็กแทนขนแบบคอกนะครับ จะเห็นได้ว่าจีโนไทป์ H ใหญ่ H ใหญ่และ H ใหญ่ H เล็กของไก่เพศผู้และไก่เพศเมียจะแสดงลักษณะออกมาเหมือนกันคือมีขนแบบไหนครับ H ใหญ่ H ใหญ่กับ H ใหญ่ H เล็กทั้งเพศผู้เพศเมียแสดงขนออกมาเหมือนกันคือขนแบบไหนครับ H ใหญ่ต้องเป็นขนแบบเห็นนั่นเองขนแบบเห็นนี้เป็นแบบไหนนะสั้นหรือยาวสั้นตรงนะครับอ่าเหมือนกัน นะครับผลออกเห็นเหมือนกันเลยทั้งตัวผู้ตัวเมียนะครับแต่ถ้ามีจีโนไทป์เป็น H เล็ก H เล็กจะแสดงลักษณะต่างกันในแต่ละเพศโดยไก่เพศผู้จะแสดงลักษณะแบบคอกออกมาครับแต่ไก่เพศเมียรครับก็แสดงเป็นแบบเห็นเหมือนเดิมนะครับถึงแม้จะ H เล็กจะควบคุมลักษณะแบบคอ,อกก็ตามแต่มันจะแสดงออกเฉพาะเพศผู้เท่านั้นเพศเมียไม่แสดงออกนะครับเพศเมียไม่เซลงนี่จะเห็นในตารางเห็นไหมครับ ในตารางรูปไก่ H ใหญ่เใหญ่ H I, ไม่ว่าไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียนะครับไก่ตัวผู้หรือไก่ตัวเมียก็แสดงขนแบบเดียวกันคือเป็นหางสั้นหางตรงสั้นเใหญ่เเล็กตัวผู้ตัวเมียก็เหมือนกันคือเป็นหางตรงสั้นแต่ถ้าเกิดเป็น H เล็ก H เล็กนะครับไก่ตัวผู้จะมีขนที่เรียกว่าแบบคอค,คือยาวเป็นพุ่มออกมาแต่ตัวเมียก็จะเป็นแบบเฮนเหมือนเดิมไม่ได้เป็นยาวพุ่มเหมือนกับตัวผู้ เพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องของลักษณะที่จำกัดเพศเกิดขึ้นกับเพศเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นสุดท้ายแล้ววันนี้เราได้เรียนส่วนขยายของเป็นเดียวไปเพิ่มเติมนะครับคราวหน้าครูก็จะมาพูดส่วนขยายของเป็นเดียวที่อยู่บนโครโมโซมเพศถ้าเรียนมีโอกาสหรือขยันนะครับลองไปอ่านหนังสือเพิ่มเติมดูแล้วค่อยมาเรียนพบเจอกันอีกคราวหน้าในตอนที่3ครับขอบคุณครับ ในระบบหมู่เลือด ABO เนี่ยมันจะมีการสแสดงออกทั้งที่ทเป็นขมสมบูรณ์และสแสดงออกร่วมกันอยู่ในยีนเดียวโอเคนะซึ่งเรามาเขียนกันอะกำหนด I, A, A ให้ IA ใหญ่เป็นอนลิบของหมู่เลือด A IB ใหญ่เป็นอนลิบหมู่เลือด B และ i เล็กเป็นอนลิบที่ไม่มีหมู่เลือดก็คือเป็นหมู่เลือด O นะครับไม่มีหมู่เลือดคือหมหมู่ O นั่นเองกำหนดให้ IA กับ IB แสดงออกร่วมกัน และทั้งคู่ต่างคนต่างขมสมบูรณ์กับ i อเล็เพราะฉะนั้นให้เขียน g ีโน t y p e นะครับอ่ะจีโนไทป์จีโนไทป์นะครับแล้วก็ฟีโนไทป์นะเพราะฉะนั้นถ้าสมมติเรามี g ีโนไทป์เป็น i-a ใหญ่ IA ใหญ่หมู่เลือดเราก็จะเป็นหมู่เลือด A ถูกปะแต่ถ้าเป็น i-b i-b อันนี้ก็จะเป็นหมู่เลือด B ทีนี้ถ้าเป็น i-a i-b ล่ะ ถ้าเป็น i a ใหญ่ I b ใหญ่หมู่เลือดที่เราได้ก็จะเป็นหมู่เลือด a b นั่นเองนะครับอันนี้พอเห็นภาพย่า่นี้คือการสแสดงออกร่วมกันทีนี้หมู่เลือด a เนี่ยมันจะมีได้อีกแบบหนึ่งก็คือเอ่อใหญ่ i เล็กถูกปะเพราะว่าเจ้าอารีนอารีน A ใหญ่เนี่ยมันสามารถสแสดงออกโดยการข่มสมบูรณ์กับ i อเล็กได้ที่เป็นหมู่เลือด o ถูกไหมเพราะฉะนั้น ไอเอใหญ่ไอเล็กก็สามารถให้หมู่เลือด A ได้และในทานงเดียวกันกับไอบใหญ่กับไอเล็กก็สามารถให้หมู่เลือด B ได้เช่นกันเพราะฉะนั้นหมู่เลือด O จะเกิดได้กรณีเดียวก็คือเป็นไอเล็กไอเล็กที่จะได้เป็นหมู่เลือด O อโอเคปะ่ะอันนี้แหละคือแสดงให้เห็นว่าลักษณะต่างๆเนี้ยในลักษณะเดียวกันมันสามารถมีรูปแบบการขมมากกว่า1แบบได้ขึ้นอยู่กับลักษณะโอเคนะอ่ะอันนี้คือพี่ต้องการให้น้องๆได้ไอเดียแล้วก็ได้คอนเซปต์ไปนะครับอ่ะ แบบสุดท้ายคือโพลีจีนตัวนี้เนี่ยพี่ก็ได้พิมพ์เป็นคํญญาบรรยายให้น้องอ่านแล้วซึ่งไม่ต้องมันไม่เคยเออกข้อสอบแต่ว่ารู้ไว้ใช่ว่าใส่บาแบกหามนะครับอ่ะก็โพลีจจนเนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่ถูกควบหนึ่งลักษณะเนี่ยถูกควบคุมมาจากหลายยีนอย่างอันเนี้ยก็คือจะมียีน A ยีน B แล้วก็ยีน C ซึ่งต่างคนอ่ะต่างคุมลักษณะของสีของสมมติเป็นสีของเมล็ดข้าแล้วกันถ้ามีอาลินเด่นเยอะก็คือเนี่ยมี A ใหญ่ B ีใหญ่ C ใหญ่ มาจับกันก็จะกลายเป็น a ใหญ่ a ใหญ่ b ใหญ่ b ใหญ่ c ใหญ่ c ใหญ่มีแอลลีนใหญ่แอลลีนเด่น6ตัวสีก็จะเข้มที่สุดในขณะ,ะที่ถ้ามีแอลลีนเด่นน้อยลงมาสีก็จะค่อยๆลดหลั่นลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งตัวสุดท้ายก็คือ a เล็ก b เล็ก c เล็กอยู่กับ a เล็ก b เล็ก c เล็กก็จะเป็น a เล็ก a เล็ก b เล็กเล็ก c เล็กเล็กซึ่งไม่มีแอลลีนเด่นเลยมันก็จะไม่มีความเด่นของสีก็คือสีจะเป็นสีขาวนั่นเองนะครับอ่นนี้คือตัวอย่างนะครับของลักษณะที่ถูกควบค โพลียีนนั่นเองนะครับอะซึ่งลักษณะเ้ยมันจะลักษณะมักจะเป็นลักษณะเชิงปริมาณก็คือ,อ,อไม่ใช่สเิเป็นลักษณะที่มีการกระจายของจํานวนประชากรที่มีลักษณะนั้นเป็นแบบระครังคว้าก็คือพวกลักษณะกลางๆอะมันจะมีเยอะที่สุดในประชากรของสิ่งมีชีวิตนะครับอะนี่คือเป็นสีผิวเนาะอะก็เอาไม่ดุเฉยซึ่งพวกนี้เนี่ยอย่าลืมว่าการข่มของแอลลีนในยีนพวกนี้มันจะข่มแบบไหนก็ได้ แล้วแต่เอ,อแล้วแต่ลักษณะซึ่งเราไม่ต้องไปรู้มนหรอกถ้าน้องคนไหนจะไปเรียนต่อพวกเป็นเอ,อเรียนทางวิาาทยาศาสตร์แบบพี่หรือว่าจะไปเรียนหมอหรือจะไปอะไรที่ยังเป็นสายวิทย์อาจจะต้องรู้แต่ระดับน,น,น้องสายป์อันนี้ก็คือขอให้รู้ไว้ว่าเออมันก็มีเหมือนกันนะลักษณะที่เ,เราถูกควบคุมมาจากหลายหลยีนเป็นหลักแล้วก็มีผลจากสงแวดล้อมด้วยเช่นว่าเออทำไมน้องบางคนแบบหนูสูงเอ้าสูงเอากับบางคนก็ตัวเล็กตัวเล็กอะไรพวกนี้เออมันก็ พันธุกรรมก็มีผลแต่สิ่ีว่าเราก็มีผลเช่นกันนะจ๊ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างที่ยกมาเห็นเฉยๆนะครับสามารถไปอ่านเองได้จากคําบรรยายที่พี่จะพิมพ์ไว้ให้เนาะอ่ะอันนี้เราก็จะจบเนื้อหาของ m e m o r y มีสุดจำในส่วนของรูปแบบของลักษณะทางพันธุกรรมนะครับอ่ะเดี๋ยวเราก็จะไปต่อกันด้วยแอปพลิเคชันการนําความรู้เหล่านี้ไปลองใช้ทําโจทย์นะครับ ส่วนของแอปพลิเคชันนำไปใช้นะจ๊ะอาจเริ่มจากข้อแรกเลยข้อความต่อไปนี้กล่าวถูกหรือผิดนะเริ่มจากข้อแรกนะครับแอลีนคือส่วนหนึ่งของยีนที่มีความแปรผ่านได้หลายรูปแบบจริงเปล่าอแอลีนเป็นส่วนหนึ่งของแอลีนเป็นส่วนหนึ่งของยีนเน้นนะส่วนหนึ่งแอนลีนใช่ส่วนหนึ่งของยีนเปล่าไม่ใช่นะหลอกแค่นี้เองนะ,อะแอนลีน,นไม่ใช่ส่วนหนึ่งของยีนแต่แอนลีน,นมันเป็นแค่ความแปรผ่านของยีนเฉยๆ,ๆนะจ๊ะ ข้อแรกพิดนะมันไม่ใช่ส่วนหนึ่งของยีนะมันเป็นแค่ความแปรผันของยีมันมันไม่ได้เป็นอะไรของยีเลยนะอ่ะโอเคต่อไปหนึ่งจุดสองยีนคือส่วนหนึ่งของ d n a ที่ทําหน้าที่ควบคุมลักษณะต่างๆ,ๆจริงเปล่ายีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA ที่ท่านที่ควบคุมลักษณะต่างๆ,ๆถูกนะจ๊ะยีนเนี่ยควบคุมลักษณะต่างๆได้ข้อสามยีนหนึ่งยีนควบคุมลักษณะได้เพลงลักษณะเดียวจริงเปล่ามีความว่าเท่านั้นด้วยอ่ะ ถ้าน้องคนไหนได้เรียนสายวิทย์ต่ออไม่ต้องเรียนสายวิทย์ก็ต้องรู้แล้วกันคือถือว่าไหนๆพี่มาสอนแล้วน้องก็ให้ความรู้ให้เต็มที่ไปเลยก็คือยีนยนเดียวเนี่ยมันไม่จําเป็นที่จะต้องคุมแค่ลักษณะเดียวยีนหนึ่งยีนเนี่ยมันจะคุมกี่ลักษณะก็ได้นะจ๊ะอะาเพราะงั้นข้อนี้ไม่ถูกนะจ๊ะอาต่อไปลักษณะหนึ่งลักษณะถูกควบคุมจากยีนเพียงยีนเดียวเท่านั้นอีกแล้วนะน้องจําเรื่องเอ่อโพลิยีนได้ไหมโพลิยีนเนี่ยก็คือ หลายๆย,ยีนช่วยกันคุมลักษณะแค่ลักษณะเดียวถูกปะเพราะฉะนั้นลักษณะหนึ่งถูกควบคุมจากยีนเพียงยีนเดียวอันนี้ก็ผิดยีนกระจายตัวอยู่ทั่วสาย DNA อันนี้ถูกนะจ๊ะคือยีนเนี่ยมันจะอยู่อยู่ทั่ว DNA เลยนะแต่แล้วถ้าเป็นข้อหล่ะ DNA ทั้งสายมีเพียงส่วนที่ทาหน้าที่เป็นยีนเท่านั้นก็คือพูดง่ายๆก็คือทั้งทั้ง DNA อมีแต่ยีนข้อนี้ผิดนะคือ DNA เนี่ยมันจะมีส่วนอื่นๆที่ไม่ได้เป็นยีน ส่วนที่เป็นยีนเนี่ยเขาจะเรียกว่าเป็นโคดิ้งรีเจียนในขณะที่ส่วนที่ไม่ใช่ยีก็จะเป็นนอนโคดิ้งรีเจียนแล้วแล้วก็มันก็จะมีส่วนที่เขาเรียกว่าเป็นจังดีเอเอเยอะแยะไปหมดนะซึ่งจังดีเอเนี่ยมนุษย์เนี่ยมันเยอะกว่ายีนนะจ๊ะเออข้อหกหนึ่งจุดหกไม่ถูกนะอ่ะต่อไปอ่ะข้อสองกำหนดนให้สิ่งมีชีวิตหนึ่งมียีเอควบคุมลักษณะส,สีขนโดยที่มีอะลีนอาร์เป็นอะลีนเด่นให้ขนสีดำอะลีนอเล็กเป็นอะลีนด้อยให้ขนสีขาวสองจุดหนึ่งกรบสมบูรณ์ ข้อสองมไม่สมบูรณ์และข้อสมแสดงออกร่วมกันพี่ให้เวลาน้องเติมสักเท่าไหร่ดีอ่ะพี่นับหนึ่งถึงหเหมือนเดิมแล้วกันพี่วินห้าวินะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าอเคอ <laughs> พี่เชื่อว่าน้องทำได้แหละม,มันง่ายๆเนาะคือเราก็แค่ดูรูปแบบการขมแล้วก็ดูสีขนที่จะเกิดขึ้นเนะาะเพราะฉะนั้นอะถ้าขมสมบูรณ์ดำจะกับขาวไปไง ถ้าออใหญ่ออใหญ่ข่มสมบูรณ์ก็ต้องเจอไาใหญ่ออใหญ่เนาก็ต้องได้ดำาอใหญ่อเล็กก็ต้องได้ดำถูกปะเพราะมันข่มสมบูรณ์ในขณะที่ออใหญ่อะไรก็จะเป็นเอ้ยอล็กอเล็ก็จะเป็นขาวนะครับอ่ะอันนี้คือแบบข่มสมบูรณ์นะจ๊ะอ่ะต่อไปถ้าข่มไม่สมบูรณ์ล่ะข่มไม่สมบูรณ์เป็นไงดีออใหญ่ออใหญ่ก็ต้องให้สีอ้าวเมาส์เมาส์ตายอีกแล้วอ๊อ่าโอเค ถ้าขมไม่สมบูรณ์เป็นไงอายใหญ่อายใหญ่ก็ต้องเป็นสีดําถ้าอายใหญ่อเล็กล่ะ <c oughs> อย่างที่บอกเนาะถ้าขมไม่สมบูรณ์ให้นึกถึงแบบว่าเราเอาสีสีน้ำสองสีมาเทรวมกันเพราะฉะนั้นอายใหญ่กับอเล็กรวมกันก็เลยกลายเป็นสีเทาๆเนาะก็คือสีสีดํารวมกับสีขาวกล้สีเทาส่วนสุดท้ายก็คืออาอเล็กลก็ได้สีขาวนะครับอะขออภัยอ่ะ,ออะสุดท้าย ถ้าแสดงออกร่วมกันล่ะโอเคไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่เนี่ยดำอยู่แล้วนะอะไรอะไรก็ขาวอยู่แล้วทีนี้ถ้ามาแสดงออกร่วมกันล่ะดำกับขาวแสดงออกร่วมกันเป็นไงดีมันก็จะกลายเป็นสีขนที่เป็นด่างด่างขาวกับดํานั่นเองนะอ่ะคือมันจะมีทั้งดํากับขาวมันอาจจะเป็นเอ่อตัวอะไรอันนี้ที่พี่ตั้งมาสิมีชีวิตตัวหนึง่งอ่ะเจ้าสิมีชีวิตตัวเนี้ยมันอาจจะเป็น พื้นขาวแล้วมีลายแต้มดําหรือจะเป็นพื้นดําแล้วลายแต้มขาวก็ได้เพราะว่ามันแสดงออกร่วมกันเฉยๆนะจ๊ะอ่ะเห็นป่ะว่ารูปแบบการข่มที่แตกต่างกันจีโนไทป์อ่ะไอแบบเนี้ยนะไออาร์อาร์อาร์ใหญ่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 อะไรพวเนี้ยเรียกว่าจีโนไทป์จีโนไทป์ที่แตกต่างกันในแต่ละรูปแบบก็จะให้ฟีโนไทป์ที่แตกต่างกันนะอ่ะโอเคนะครับอ่ะอันนี้ก็จะย้ำคอนเซป ของฟีโนไทป์จีโนไทป์และการข่มกันของลักษณะต่างๆการไอการข่มกันของแอลลีนต่างๆนะครับอ่ะไหนข้อสุดท้ายดูซิเช็คความเข้าใจอันนี้อัะยาานิดนึงเนาะอ่ะอันนี้เป็นมัลติโพลแอลลีนนะครับก็คือยีนควบคุมสีขนกระต่ายพันหนึ่งเนี่ยเขามีแอลลีนที่แตกต่างกันอยู่ถึง4 l แอลลีนซึ่งมันมีลำดับการข่มก็คือให้สีใหญ่เป็นขนสีดำา C หรือฮิมาลายันเป็นกระต่ายขนสีน้ำตาล สีใหญ่ ch หรือชินชิล่าอันนี้เป็นขนกระต่ายที่เป็นสีขาวด่างดำขาวแล้วก็มีด่างปากะสีดำแล้วก็สีเล็กคือ albino เป็นสีขาวโอเคเนาะอ่ะเพราะฉะนั้นเรามาค่อยๆเขียนเขียน g ี n o t y p e แล้วก็เขียน p h โ n o t y p e ที่จะเกิดนะครับอ่ะเริ่มจากสีใหญ่สีใหญ่เนาะอ่ะสีใหญ่สีใหญ่ก็ต้องให้ขนสีดำสีใหญ่แล้วก็ ch เป็นไงสีใหญ่เป็นขมทุกอย่างก็ต้องให้สีดำถูกปะ สีใหญ่แล้วก็ ccs อ่ะเป็นไงชินชีราได้ไหมไม่ได้เพราะสีดำอันนี้ยตัวนี้นะมันขมมันขมทุกตัวเลยถูกปะอ่าเนี่ยมันมันขมทุกคนเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะให้สีดำแล้วก็สีใหญ่สีเล็กอ่ะอันนี้ก็ให้สีดำถูกปะเพราะมันขมอ่าบรรทัดต่อไปมีสีอันนี้คือจับจับมาครอสกันนะจ้าเนี่ยตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้จนะอ่ะตัวนี้ก็เป็น cs แล้วก็สีใหญ่อ่ะอันนี้เป็นไงให้ดำเหมือนกันถูกปะ แล้วถ้าเป็น ch กับ ch อยู่วยกันหลักเป็นไงอันนี้ได้สีสีได้เลยสีน้ําตาลแล้วถูกปะสีน้ําตาลนะสีน้ําตาลนะครับอ่ะแล้วต่อไปถ้าเป็น ch แล้วก็ ccs อ่ะเป็นไงใครใครขม่มใครได้อ่ะเดี๋ยวพี่เล่าสีแดงนะ ch เนี่ยมันขม่ม ccs ได้แล้วมันก็ข่ม c เล็กได้ถูกปะเพราะฉะนั้นอันนี้แหละมันก็จะให้สีน้ำตาลเหมือนกันนะจ๊ะ น้ำตาลนะครับอ่ะสุดท้ายก็คือ c h กับ c เล็กอันนี้ให้สีน้ำตาลโอเคเนาะอ่ะต่อไป c c h ชินชีลากับสีใหญ่อันนี้ก็ให้สีดำเนาะเพราะสีใหญ่ยังขมอยู่อ่ะต่อไปก็คือเป็น c c S แล้วก็ c h ไหนใครคขมใคร c h ขมถูกปะ่ะวันนั้อันนี้ก็จะให้เป็นสีน้ําตาลนะน้ำมตาลต่อไป c c h กับ c c h อันนี้แหละถึงจะให้เป็นขาวด่างขาวด่างดำโอเคเนาะขาวด่างดำแล้วอะต่อไปถ้าเป็น c c h แล้วก็ c เล็กอ,อันนี้ถึงจะให้สีดีไดยขาวด่างดำเหมือนกันถูกป้าขาวด่างดำนะครับอะถูกป้ายังดูลำดับการขมได้อยู่เนาะก็คือเจ้าเนี่ยขมตัวนี้ตัวเดียวโอเคนะครับอะแล้วก็ สุดท้ายสีเล็กสีเป็นไงอันนี้เจอสีใหญ่สีเลอันนี้ก็ดําดําเหมือนเดิมอันนี้เป็น c s แล้วก็สีเลอันนี้ก็เป็นไงอันนี้ก็น้าตาลเนาะน้าตาลน้ําตาลต่อไปก็จะเป็น c อ่า c c s c c s แล้วก็สีเล็กอันนี้ก็เป็นไงให้สีขาวขาวด่างดําแล้วสุดท้ายถึงจะเป็นสีเล็กสีเล่อันนี้ให้สีขาว ว่ารูปแบบการขบที่แตกต่างกันเนี่ยมันก็จะให้ลักษณะของสีขนที่แตกต่างกันออกไปนั่นเองน,นะครับอพอพอนึกภาพออกเนาะว่าเห็นไหมว่าลักษณะที่แตกต่างกันเนี่ยมันจะไม่ใช่ดิอาลีนถ้ามีหลายอาลีนอย่างเช่นเป็นมัลติโพลอลีนแบบนี้มันก็จะมีรูปแบบการขมไปแบบไหนก็ได้คือถ้าสมมติข้อนี้พี่จะกวนประสาทบอกว่าให้ C h ที่เป็นฮิมาลาย่เนี่ยสามารถโคโดมิเนนต์กับ CCH ไอ้น้นมันก็จะให้ลักษณะของสีขนที่แตกต่างออกไปเฉพาะในกรณีที่เป็น C CH กับ CCH ก็คือแทนที่จะมีสีแอนดีนแล้วก็สีสีฟีโนไทป์เนี่ยมันก็จะกลายเป็นสีอารีนแต่ว่ามี5้าฟีโนไทป์ก็คือเป็นพวกลักษณะตรงกลางอะไรพวกนี้เพิ่มขึ้นมาซึ่งในการทําโจทย์ในนาคคซึ่งเดี๋ยวพี่จะสอนในหัวข้อถัดไปก็คือการคํานวณทางพันธุศาสตร์เนี่ยมันจะต้องใช้ความรู้ทั้งหมดนี้มาผนวกเข้าด้วยกันทั้งหมดทั้ง รูปแบบการขม่มรูปแบบการเขียนยีนแล้วก็พวกเอ่อโฮโมไซกัสเทโรไซกัสโดมิแนนต์รีเซสซีฟฟีโนไทป์จีโนไทป์คำเหล่านี้น้องจะต้องเอ่อทำตัวให้ให้คุ้นเคยเนาะกับลักษณะเหล่านี้นะครับอ่ะเดี๋ยวแอปพลิเคชันมันก็จะจบเท่านี้นะครับพี่เชื่อว่าน้องน่าจะพอเข้าใจมากขึ้นแล้วแหละว่าเอ่อการเอาแอลีนมารวมกันแล้วก็ดูฟีโนไทป์ที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับอ่ะ แล้วเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปปิดท้ายกันในส่วนของ one page ไว้หน้าเดียวนะครับอ่ะสุดสุดท้ายลนะของเรื่องของรูปแบบของลักษณะทางพัตุกรรมเนาะเริ่มด้วยที่สรุปนิยามของยีนละกันอ่ะโอเคตติมาและอ่ะเริ่มที่นิยามของยีนนะครับมาดูกันเลยในชีตยีนคืออะไรนะสง่ง ยีนก็คือส่วนของ DNA นะครับเป็นส่วนของ DNA ที่ควบคุมลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตนั่นเองนะครับยีนคือส่วนหนึ่งของ DNA นะแต่ไม่ใช่ว่า d ีเคือส่วนหนึ่งของยีนนะครับยีนเป็นส่วนหนึ่งของ DNA และอาลีนคืออะไรเห็นพี่พิมพ์มาเป็นพืดๆเลยก็คือเอาง่ายๆเลยเนี่ยอาลีนมันก็คือรูปแบบของยีนนั่นเองนะครับเป็นความแปรผันของยีนนั่นเองไม่ว่าจะเป็นอาลีนเด่นอาลีนได้ ซึ่งโดยปกติเนี่ยปกตินะหนึ่งยีนเนี่ยมันจะมีสองแอลีนอยู่เป็นคู่กันนะอันนี้โดยทั่วทั่วไปแต่ว่าในธรรมชาติจริงๆอะ่ะมันอาจจะมะีมันอาจจะมีรูปแบบของแอลีนที่มากกว่า2แบบนะครับอ่ะถ้ามีมากกว่านั้นก็จะเรียกว่าเป็น Multiple Alle น,นนะครับก็คือเป็นยีนที่มีแอนลีนมากกว่า2แบบนะครับซึ่ง2แบบหลักๆเนี่ยก็จะคือแบบที่เรียกว่าเป็นแอนลีนเด่น อะลีนได้นั่นเองนะครับอ่ะอันนี้คือรูปแบบของอะลีนหลักๆเนาะอะลีนเด็กับอะลีนดอยทีนี้เรามาจะเราจะมาสรุปกันที่รูปแบบการข่มนะครับอ่ะถ้ากำหนดให้จีโนไทป์เป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนซ์ก็คือพวกที่เอ่อเด่นอย่างเดียวเช่นเออไว้ตรงนี้ละกันสมมติว่าเป็น A ใหญ่ A ใหญ่อ่ะเฮเตโรไซกัสก็คือมีอะลีนเด็กับอะลีนดอยอยู่ด้วยกันนะครับ A ใหญ่เอเล็กแล้วก็โฮโมไซกัสก็เป็น รสซีฟก็เป็นด้อยๆเอเล็กๆ,ๆนะครับในกรณีของการข่มสมบูรณ์กับข่มไม่สมบูรณ์ถ้าเป็นโฮโมไซกัสโดมิแนนต์ฟีโนไทป์ที่แสดงออกก็จะเป็นของแอลลินเดนแต่ถ้าเป็นไฮโทรไซกัสเนี่ยของข่มสมบูรณ์เนี่ยก็จะเป็นฟีโนไทป์ของแอลินเดนนะแต่ถ้าข่มไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะเป็นลักษณะที่อยู่ตรงกลางนะครับกลางๆระหว่างพวกเด่นกับพวกด้อยก็คืออย่างที่พี่ย้ำไปเนาะ เหมือนน้องเอาสีน้ำสีแดงกับสีน้ำสีขาวมาเทลงกันได้เป็นสีชมพูเป็นลักษณะกลางกลางระหว่าง2อย่างนะครับส่วนโฮโมไซกัสรีเซสซีฟก็คือเป็นของแอลลินดอยไปเลยนะครับเป็นลักษณะของแอลลินไดเออแต่ถ้ามาแสดงออกร่วมกันอย่างที่พี่บอกเนาะคือเราบอกไม่ได้ว่าแอลลินไหนมันเด่นแอลลินไหนมันน้อยก็คือมันแสดงออกร่วมกันนะครับอ่ะก็คือถ้าเป็นโฮโมไซกัสโดมิเนนซ์เนี่ยก็คือจะเป็นฟีโนไทป์ของแอลลินอันหนึ่งนะของแอลลินหนึ่ง ถ้าเป็น h e t e r o รไซกัสก็คือทั้งสองอย่างเนี่ยแหละมันจะออกมาทั้งคู่เลยนะครับก็คือทั้งสองทั้งสอง a l l เนี่ยมันมีการแสดงออกทั้งคู่นะครับอันนี้คือ c o d o มิ n นน c e นะจ๊ะอ่ะต่อไปก็คือจะเป็นส่วนของ h o m o ไ y กั u s recessive คือมันก็ไม่คือถ้าเป็น c o d o มิ n a n c e เนี่ยมันเรียกว่า recessive ยากอะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าใครเด่นใครด้อยถูกปะเราก็จะได้ว่ามันเป็นฟีโนไ t y p e ที่เห็นก็จะเป็นลักษณะของอีกอ l นหนึ่งโอเคเนาะอ่ะอันนี้ก็จะ เป็นลักษณะอย่างที่พี่บอกเนาะถ้าเป็นแบบขมไม่สมบูรณ์ให้นึกถึงเวลาเราเทสีน้ำสองสีรวมกันจะได้สีตรงกลางถ้าแสดงออกรวมกันให้นึกถึงน้องเทลูกปัดสองสีมาอยู่ด้วยกันมันก็จะกลายเป็นกลุ่มของลูกปัดที่มีทั้งสองสีไม่ใช่สีตรงกลางถูกปะเพราะลูกปัดมันต่างคนต่างมีสีของตัวเองถูกปะโอเคเนาะอ่ะตัวอย่างของลักษณะการขมสมบูรณ์ก็เช่นสีต้นถั่วลันเตาความสูงต้นถั่วลันเตาสีฝกักสีดอก อ่ะอันนี้คือไปดูเอาไปดูเอานะจ๊ะอ่ะการโกลบไม่สมบูรณ์ก็ใช่พวกสีดอกไม้ที่มันมีกลาง,ลางๆเช่นสีดอกคาเนชั่นสีดอกคาเมเลียนะครับดอกคาเนชั่นแดงผสมกับดอกคาร์เนชั่นดอกคาเนชั่นขาวกลายเป็นดอกคาเนชั่นสีชมพูนะครับอ่ะส่วนถ้าเป็นการแสดงออกร่วมก,ก,กันก็เอ่อที่มันต้องมีมีลักษณะออกมาทั้ง2แบบเช่นหมู่เลือด ABO นะครับที่พี่ที่พี่เขียนแค่หมู่เลือด AB ก็คืออย่างนี้นถ้าเป็น IA I, A, I A, เล็กเป็นงานที่ยขลบสมบูรณ์ถูกป้ะเนี่ยให้หมู่เลือด A IB I อเล็กอันนี้ก็ขรสมบูรณ์ให้หมู่เลือด B แต่ถ้าเป็น IA IB อันนี้เป็นไงแสดงออร่ลมกันก็จะได้หมู่เลือด AB I เล็กเล็กก็จะได้หมู่เลือด O เป็นต้นนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นสรุป One page ของเนื้อหาในเรื่องของรูปแบบของลักษณะทางพันธุก,กรรมนะครับอ่ะสำหรับหัวข้อนี้เดี๋ยวพี่ก็จะขอจบเอาไว้เท่านี้นะครับอันนี้ก็จะเป็นอินโทรให้น้องพอเข้าใจหลักการพื้นฐาน ผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน